ทางฝั่งของแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเข้าใจปัญหาของบรรดาผู้ประกอบการนะว่าตอนนี้เจอกับวิกฤตโควิดสิ COVID หนักหน่วงมากก็พยายามที่จะออกมาตรก,การออกมาเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้มีการสำรวจอยู่เหมือนกันนะครับว่าบรรดาผู้ประกอบการเยอะแค่ไหนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะพักซับพักนี่ล่าสุดนะครับข้อมูลตัวเลขนั้นอยู่ที่2 0,000รายด้วยกันถามว่าอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มโรงแรมกลุ่มการท่องเที่ยวแล้วก็ทางน้่งของกลุ่มร้านอาหารนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นกลุ่มบริการที่ก่อนหน้านี้เอง ฝากความหวังไว้กับทางด้านของนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาตินะครับพอนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาที่บ้านเราได้ตัวเลขของไรายได้ก็เลยหายไปหุบห้าบนั่นเองนะครับทีนี้มีข้อมูลเสริมจากทางด้านของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB หรือว่า TMB Analytics นะครับเขาออกมาประเมินตัวมาตรการสับสนุนเรื่องของการรับโอนทรัพย์ชําระนี้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการให้สิทธิ์ลูกหนี้ซื้อคืนตัวทรัพย์สินออกมานะครับถ้าวาสานกณ์มันเริ่มดีขึ้นในช่วง3-5ถึงปีนับจากนี้ไป ประเมินเบื้องต้นนะครับว่ากลุ่มไหนบ้างนะฮะที่มีความสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับว่าจะต้องใช้มาตรการตรงนี้ถึงจะสามารถอยู่รอดได้ปรากฏว่านี่เลยฮะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกคือกลุ่มโรงแรมอันนี้เป็นข้อมูลคุณภาพสินเชื่อธุรกิจณสิ้นปี2563นสะครับสาาถานการณ์ณตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะต้องติดตามกันต่อครับโดยพบว่ามูลค่าสินเชื่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เริ่มที่จะมีนัยสําคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นธุรกิจโรงแรม มูลค่าตรงนี้อยู่ที่54,000ล้านบาทครับส่วนยอดสินเชื่อในธุรกิจอื่นๆนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมนะครับเช่นการท่องเที่ยวออพักความบันเทิงกีฬาร้านอาหารตัวเลขตรงนี้อยู่ที่90,000ล้านบาทเยอะกว่านะครับส่วนถ้าหากว่ามองตัวที่เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือว่า NPL มาดูกลุ่มแรกกันก่อนก็คือกลุ่มธุรกิจโรงแรม ตัวเลขนั้นอยู่ที่22,000ล้านบาทนะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆเลยนะฮะตัวเลขอยู่ที่38,000ล้านบาทถาว่าไปดูผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่งจะประกาศออกมาเจ้า2เจ้าในช่วงวันสวันล่าสุดก็ยังไม่ได้มีจุดไหนที่น่ากังวลน,นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดในไตรมาสถ,ถัดไปด้วยนะครับแล้วถ้าว่าไปพิจารณาถึงเงื่อนไขในการเข้าร่วมตัวมาตรการของทางแบงค์ชาตินะครับบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจเองเนี่ยก็จําจเป็นต้องมีหลักทรัพย์เป็นหลัักกประน รวมถึงต้องเป็นความสมัครใจด้วยนะของเจ้าของธุรกิจในการดําเนินกิจการต่อไปคือต้องสู้ต่อว่างั้นเถิดะนะครับเพราะเกมนี้เป็นเกมระยะยาวยกตัวอย่างเช่นก็จะมีทนายของธุรกิจโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือมียอดสินเชื่อเนี่ยที่สูงใกล้เคียงกับระดับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติตัววงเงินอย่างที่ว่าไปก็คือ1นึ่งแสนล้านบาทฉะนั้นคาดการต่อนะครับว่ามาตรการพักซับพักหนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เน้นให้ความช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอันนี้เป็นกลุ่มหลักเลยนะครับ และการให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะกลุ่ม SME โดยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีปัญหาเรื่องของการชำระหนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าว่าไปดูแล้วเนี่ยสัดส่วนของโรงแรมกลุ่ม SME ที่เป็นมูลค่ากว่า22,000ล้านบาทสัดส่วนนั้นสูงถึง99%ของสินเชื่อ MPL ในธุรกิจโรงแรมทั้งหมดไอ้ก้อนมาสูกคู่นี้เนี่ยนะครับ99%เกือบจะทั้งหมดเนี่ยเป็นธุรกิจ SME นะครับ ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นธุรกิจรายใหญ่ๆจริงๆเขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะถ้ากว่าไปดูข้อมูลกันต่อสําหรับตัวงบการเงินปี2 5 6 2ครับเขาไปดูหลายอัตราส่วนที่จะมาชี้วัดนะครับว่าจะไปต่อไหวหรือไม่นะยกตัวอย่างเช่นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า Debt to Equity Ratio นะครับแล้วก็ความสามารถในการทํากําไรของกิจการประเมินธุรกิจที่มีโอกาสจะเข้าสู่โครงสร้างสําหรับตัวพักซับพักหนี้เนี่ยนะฮะที่ใช้สับเลยนะครับบอกว่าเป็นกลุ่มเสีย่ยงแหละ เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีปัญหาภาระหนี้สูงมากจากการที่มีอัตราหนี้สินต่อทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะครับซึ่งถ้าออว่าไปดูผู้ประกอบการที่มีผลการดาเนินง,งานที่ขาดทุนต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2562นะครับเฉลี่ยเนี่ยมากกว่า0.3จนถึง2.9เท่านะครับอ่าเก็บตัวเลขตรงนี้ไว้ในใจก่อนนะครับแล้วมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่กลุ่มธุรกิจนะครับจะไม่เท่ากันนะโดยพบว่าจํานวนเกือบ20,000รายธุรกิจโรงแรม มีค่า D/E อัตราส่วนตรงนี้ที่สูงกว่า2.5เท่าคือตรงนี้ต้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับคือถ้าเป็นในมุมของสถาบันการเงินก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็กล้าที่จะปล่อยสินเชื่อให้นะเพราะว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในบ้านเรานั้นบูมมากครับทางด้านของนักท,ท่องเที่ยวชาวต่างชาติปีก่อนหน้านู้นครับปีส0 1 2นร 12, นั้นมาเกือบ40ล้านคนเพราะฉะนั้นเขาก็กล้าที่จะปล่อยกู้ให้นั่นเองงนั้นไม่แปลกใจว,ว่าทําไมตัวอัตราส่วน D/E ถึงสูงขนาดนี้นะครับแล้วก็มีจานวนท โดยตัวหนี้สินตามงบการเงินอันนี้คือปี2 5 6 2นะฮะตัวเลขนั้นอยู่ที่5 4 0 0 0ล้านบาทปัจจุบันอาจจะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมถัดมาครับมาดูธุรกิจอื่นๆบ้างนะฮะเช่นหอพักอาพาร์ตเมนต์ปกตินี้เป็นเสือนอนกินเลยนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมันเลยสูงกว่า2.9เท่าสถาบันการเงินเขากล้าที่จะปล่อยกู้และกล้าให้เงินก้อนที่ใหญ่มากเพราะรู้อยู่แล้วนะครับว่าหอพักที่นี่อาพาร์ตเมนต์ที่นี่ปกติแล้วมีคนมาเข้าพักมากน้อยแค่่ไอยางร กระแสเงินสดมันดีมากๆในแต่ละเดือนนะครับรับซับรับเงินสดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็กล้าที่ปล่อยกู้เยอะขนาดนี้แต่ปรากฏว่าพอเจอผลกระทบแบบนี้นะฮะก็เลยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงและมีมากถึง4 2 0 9รายด้วยกันหนี้สินรวมกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชม1 5 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวครับถัดมาครับมาดูธุรกิจกลุ่มที่3ธุรกิจบันเทิงกีฬาสปาก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆอยู่เหมือนกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ไหมครับที่เราใช้มาตรการล็อกดาวน์อะไรเพื่อเป็นการจํากัดการแพร่ระบาดโ ปรากฏว่าตัวอตาส่วน DE นะฮะสูงกว่า0.8เท่ากลุ่มเสีย่ยงมีมากแค่ไหนครับ4,500รายตัวเลขเม็ดเงินตัวนี้สินรวมกันนี่นะฮะ15,000ล้านบาทครับส่วนร้านอาหารเป็นอย่างไรร้านอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรก,กิจในฝันของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ถามว่าอยากจะทำธุรก,กิจอะไรก็จะนึกถึงธุรก,กิจร้านอาหารเนี่ยนะครับส่วนกลุ่มนี้นะฮะก็มีอัตรา ดีอีเนี่ยนะครับที่สูงกว่า1.3เท่าหนี้สินต่อทุนนะครับมีจำนวนทั้งหมด3,827รายหนี้สินรวมกันตรงนี้อยู่ที่10,000ล้านบาทดังนั้นเราต้องมาแจกแจงรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่าปัญหาของบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนะี่ยหลังจากที่เจอผลกระทบจากโควิดสิเข้าไปเนี่ยนะครับมันมีประเด็นตรงไหนบ้างนะฮะมีการสํารวจอยู่เหมือนกันครับเป็นการสํารวจจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่ากอสออเข้าไปสํารวจผลกระทบจากโควิดสิและความต้องการช่วยเหลือของบรรดาผู้ประกอบการ เข้าไปพูดคุย1,494รายนะครับแบ่งเอาเป็นผู้ประกอบการ SME 73รายวิสาหกิจชุมชน27รายปรากฏว่า7อันดับที่บรรดาผู้ประกอบการเจอปัญหามากที่สุดมีดังนี้ครับอย่างแรกเลยครับกำลังซื้อของลูกค้าลดลงเงินในกระเป๋ามันหายไปนะฮะนะแล้วทำให้ยอดขายของเขาเองก็ลดลงไปอย่างต่อเนื่องอันนี้สัดส่วนเยอะเลยทีเดียว84.87% อันดับ2ครับเจอปัญหาเรื่องของการตลาดเื่องจากว่าคู่แข่งตอนนี้แข่งขันสูงมากๆเลยนะครับผ่านกลยุทธ์ด้านโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอย่างเต็มที่ไม่ใช่เฉพาะ SME ด้วยกันครับบรรดาผู้ประกอบการรายใหญ่เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องใช้มาตรการในเรื่องของการลดแลกแจกแถมนะฮะและถ้าเป็นในมุมของลูกค้านะถ้ารายใหญ่เขาลดแลกแจกแถมคุณจะซื้อขครใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาของบรรดาผู้ประกอบการ,ร SME อนะ66.53%อันดับ3าจริงๆผมว่าอันนี้สําคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของปัญหาสภาพคล่อง ของธุรกิจหรือว่าเงินขาดมือว่ากันเถอะหมุนเงินไม่ทันนะครับเพราะบางทีบางกิจการเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปขายสินค้าแล้วรับเงินสดอันนี้ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางกิจการเนี่ยเหมือนตะเอาไว้ก่อนนะคือกว่าที่ลูกค้าหรือว่าบรรดาพลายเออเขาจะจ่ายเงินให้เราเนี่ยโอ้โหมันนานเหลือเกินถ้าหมุนเงินไม่ไหวจริงๆเราอาจจะไปต่อไม่ไหวตรงเนี้ยเยอะมากนะฮะหกสิบสามจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์อันดับสี่เป็นประเด็นโดยเฉพาะในช่วงต้นปีนี้ นะฮะก็คือเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบเพราะว่าอย่างที่เราทราบกนดีนะครับมีปัญหาตั้งแต่คลองซูงเอสอะไรว่ากันไปหรือว่าการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์มันก็เป็นปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันหรือต้นทุนวัตถุดิบบางอย่างมันเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับเช่นตัวทองแดงนี้สูงที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะครับตัวเลขนะครับที่ไปสำรวจกันที่บอกว่ามีปัญหาอยู่ที่3 0 2 5จสาเอเบอร์5าครับโลจิสติกการขนส่งนะฮะอยู่ที่ยะครับหกลุาห้ารจ้างแรงงานตละตอนี่ย ในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศพื้นบ้านของเราก็อาจจะไม่สามารถเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยได้สะดวกเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับ24.16% อันครับที่7นะครับที่ถือว่าเป็นปัญหาหนักไม่แพ้กันก็คือการผลิตเนี่ยดูแล้วโอ้โหมันไม่น่าจะคุ้มกับต้นทุนนะเพราะว่าต้นทุนต่างๆมันอาจจะเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างที่เราว่ากันไปต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนการทําการตลาดต่างๆพอรวมกันละโอ้โหถ้าไปผลิตอาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เรายกตัวอย่างให้เห็นนะครับถึงเสียงสะท้อนของบรรดาผู้ประกอบการ s อสเอาถามถัดมาที่สําคัญไม่แพ้กันถามว่าการปรับตัวจะทําอย่างไรนะฮะเอามาดูเลยครับอันดับหนึ่งเลยนะครับ ก็ในเมื่อหน้าร้านเนี่ยมันขายไม่เคยออกสักเท่าไหร่จะทําอย่างไรล่ะนะทางออกหนึ่งก็คือการขายออนไลน์นะครับแล้วก็การขยายฐานลูกค้าไปยังทางภาครัฐเพราะว่าภาครัฐปกติเขาจะมีการจัดสรรงบประมาณและส่วนใหญ่ก็ก็ต้องดําเนินการตามนั้นเละครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าที่เป็นภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหานะครับตัวเลขตรงนี้อยู่ที่71.55%อย่างที่2ที่ต้องทําเลยนะครับคือลดค่าใช้จ่ายต้องทําตัวให้เบาบางมากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับตัวเลขก็อยู่ที่53.75% อย่างที่3ครับคือการพัฒนาสินค้าให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่4ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระลัละนะครับเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนในระยะกลางระยะยาวอันดับ5นะครับหาแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะอย่างที่เราว่ากันไปตั้งแต่เบรกที่แล้วนะครับตัวเลขตรงนี้อยู่ที่3 7 4 8อันดับ6ครับลดลายการผลิตลดชั่วโมงการทํางานแล้วก็ให้ลูกน้องให้ลูกทีมเนี่ยนะครับไปทํางานที่บ้านอันนี้อยู่ที่32.93%เ อันดับที่7จอาจจะต้องมีการปรับแผนเรื่องการขนส่งนะครับตัวเลขอยู่ที่19.88นนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะต้องเข้าไปพูดคุยหาพันธมิตรนะครับเพื่อมาแบ่งค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนนี้ออกไปนะครับเพราะว่าปริมาณในการ,การส่งสินค้าเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแต่ถ้าว่าไปจับมือกับพันธมิตรได้เมื่อไหร่นะครับปริมาณสินค้าที่จะส่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นต้นทุนในการขนส่งก็อาจจะถูกลงก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างของการประตัวของบรรดาผู้ประกอบการ SME นั่นเองครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมน,นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ